ไปต่อกันที่เรื่องของเกาหลีเหนือนะครับหลังการพบกันครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำสองเกาหลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วล่าสุดประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้ออกมาบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สมควรได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพครับข้อเสนอของผู้นำเกาหลีใต้นี้มีขึ้นระหว่างการประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกิดขึ้นหลังการประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์เมื่อวันศุกร์นะครับที่เขาได้พบกับนายคิมจองอึนเป็นครั้งแรกซึ่งเขาบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเพราะเราต้องการแค่สันติภาพในระหว่างการประชุมสุดยอดครั้งแรกในรอบกว่า1ทศวรรษผู้นำ2เกาหลีเห็นชอบร่วมกันที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์บนคาบสมุทรเกาหลีขณะที่ทรัมป์กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการประชุมสุดยอดระหว่างเขากับผู้นำเกาหลีเหนือครับและก็บอกเป็นนายว่าอาจจะจัดขึ้นที่อาคารสันติภาพหรืออาคารเสรีภาพในหมู่บ้านปันมุนจอมสถานที่เดียวกับการพบกันระหว่างผู้นำ2เกาหลีโดยมองว่าเป็นสถานที่ที่มีความเป็นตัวแทนสำคัญและยั่งยืนมากกว่าประเทศที่3ครับเสนอให้ทรัมป์ได้โนเบลของผู้นำเกาหลีใต้นี้เป็นการขานรับความเห็นของนางลีฮีโฮภริยาไม้ของประธานาธิบดีคิมแดจุงครับที่บอกว่าประธานาธิบดีมุนสมควรได้รับรางวัลนี้แบบเดียวกับสามีของเธอแต่มุนบอกว่าคนที่สมควรได้รับคือทรัมป์ครับย้อนไปเมื่อเดือนมกราคมมุนกล่าวว่าทรัมป์สมควรได้รับเครดิตใหญ่หลวงในการทำให้เกิดการเจรจาระหว่าง2เกาหลีครับอันเป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรและการกดดันเกาหลีเหนือซึ่งในระหว่างพบกับคิมจองอึนเขาได้เรียกร้องให้ร่วมการศึกษากับฝั่งเกาหลีเหนือว่ามีโครงการทางเศรษฐกิจใดบ้างที่สามารถรื้อฟื้นขึ้นมาได้โดยไม่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติครับ